สวัสดีครับเรามาเปิดกล้องคุยกันหน่อยนะฮะเมื่อกี้เราทดลองขับกันมาแล้วนะครับประมาณ100กิโลตอนนี้เรามาถึงที่ยะลานะครับจากหาดใหญ่มายะลาก็ประมาณ100กว่ากิโลนะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับเจ้าดูคาติดีเซิร์ต X ตัวใหม่ล่าสุดนะครับในปี2022นะครับก็หลังจากทดลองมา100กิโลอันดับแรกเลยนะครับท่านั่งนี่คือสบายนะครับไม่ได้ปวดเมื่อยก้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ต้องขยับบ่อยนะฮะแฮนด์ดันบาร์ก็ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางทัวริ่งนะครับไม่อันนี้คือผมใช้แบบเดิมๆของสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ไปขันเพิ่มหรือขยับแต่อย่างใดนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะฮะ100กิโลแรกนี้ไอ้เจ้าดูคาติ Desert X ตัวนี้ก็คือเบรกหน้านะฮะเบรกหน้านี่ค่อนข้างที่จะกว้างไปหน่อยมือผมมือไซส์ใส่ถุงมือไซส์ XL นะฮะก็จะเหลือไม่ถึงต้องขยับสันมือไปเพื่อที่จะเหนี่ยวเบรกนอกนั้นขี่มา100กิโลนี่ค่อนข้างที่จะประทับใจหลายๆอย่างนะฮะแต่รายละเอียดประทับใจหลายๆอย่างเอาไว้พรุ่งนี้เช้าดีกว่าจะมาเล่าให้ฟังนะฮะตอนนี้ก็เอาอารมณ์แบบคร่าวๆไปก่อนนะฮะว่าเป็นแบบไหนบ้างตอนนี้ผมก็ติดไฟแดงอยู่ที่ก่อนเข้าตัวเมืองยะลานะฮะก็ฝนตกตลอดทางวันนี้ก็มาแล้งตรงยะลานะฮะได้มาเปิดกล้องคุยกันเพราะว่ากล้องโกโปรตัวนี้มาติดไมค์ด้วยมันเลยต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวฝนลงแล้วก็มันทำให้ไมค์ช็อตอันนี้คือเป็นการติด DIY ขึ้นมานะเพื่อที่จะให้เสียงชัดในการบรรยายสรรพคุณของตัวรถนะครับผมโอเคตอนนี้มาพูดถึงอัตราเร่งก่อนดีกว่านะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ขี่มาไม่ได้เร็วมากเพราะว่าฝนถนนมันลื่นเป็นการเทสรถที่หน้าฝนเลยเรามากันแบบช่วงฝนตกเลยอันนี้ผมบอกก่อนนะผมเดินทางลงไปเบตงนะฮะไปใต้สุดสยามเพื่อที่จะไปเทสมอเตอร์ไซค์ Desert X คันนี้นะฮะเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับแบรนด์ดูคาติที่เป็นรถตระกูล Avenger แบบจ๋าเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีมันติดสตาร์ด้ามาแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นทัวริ่งกึ่งๆทัวริ่งกึ่งออนรถแต่ไม่ได้จ๋ามากเหมือนกับตัวดูคาติ Desert X ตัวนี้นะฮะก็ระหว่างทางก็ขี่ดูทางกระจกเซเว่นนะฮะก็หล่อดีนะฮะเพราะว่าดูทางกระจกเซเว่นเราจะเห็นตัวเราคือปริมาตรของถังแล้วก็การดีไซน์ของเจ้าดูคาติตัวนี้นะฮะมันออกแบบมาถามว่าผมในฐานะนักออกแบบนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์สวยทีเดียวเพราะว่ารูปลักษณ์รูปทรงนี่คือจะคงเอกลักษณ์ความเป็นคลาสสิกนะฮะในยุค90-80เลยคือเห็นโมเดลตัวนี้ครั้งแรกก็ชอบเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบถังใหญ่อยู่แล้วนะฮะเดิมทีผมขี่พวกตระกูล BMW R100-150จะชอบถังใหญ่คือที่ชอบถังใหญ่เพราะว่าปริมาตรในการคอนโทรลรถอะครับปริมาตรแบบพวกการหนีบถังการเอาขาเกี่ยวถังอะไรพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนได้ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้แบบสัมผัสมันบ่อยๆอ่ะสัมผัสมันด้วยแล้วก็คือทุกส่วนของร่างกายเราได้อยู่กับมันตลอดไงมันก็เลยแบบมีเสน่ห์ของมันเช่นเดียวกันนะครับถังตัวนี้ก็เขาดีไซน์มากลิ่นอายุค80-90เลยนะฮะผมเห็นครั้งแรกในตอนที่เขาประกาศโฆษณาตอนลงขายครั้งแรกน่ะเอ้ยชอบสวยว่ะโดนใจดีเพราะว่าสีปริมาตรถังเราคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าปริมาตรถังแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่เบื่อง่ายนะครับว่าใช้แรปสติกเกอร์ได้แล้วก็สีสันก็ไม่เยอะมากนะครับดูทั้งที่ปกติเขาเป็นค่ายสีแดงจ๋าเลยนะฮะแต่ว่ารอบนี้เขาทำสีขาวมาเพื่อที่ย้อนยุคโดยแท้จริงนะครับโดยรวมนี่ผมให้10เต็มเลยนะครับคันนี้จากหลังจากการขี่มา100กิโลไม่เมื่อยนะครับท่านั่งหัวเข่าผมสูง175นะครับก็ขยับนิดนึงปลายเท้าก็กำลังดี
แล้วก็หัวเข่าท่านั่งก็ไม่เมื่อยนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับนักเดินทางทัวริ่งกึ่งๆทัวริ่งกึ่งๆเอนดูโร่นะฮะคันนี้ถามว่าตอบโจทย์ไหมหลายๆอย่างเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับต้องการขี่เพิ่มอีกสัก1,000กิโลนะฮะเพราะว่าตั้งใจจะรันอิน 1,000 กิโลด้วยนะฮะคันนี้ตอนนี้มุ่งหน้าไปสู่อำเภอเบตงนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 17:50 นาทีนะครับปกติว่าถึงโน่นประมาณสัก 20:00 น.ได้นะฮะแน่นอนนะครับเราจะได้เทสไฟคู่ของเจ้าดูคาติดีเซิร์ต X คันนี้นะฮะว่าสว่างแค่ไหนก็ไนท์เรซซิ่งเหมือนเดิมนะครับเราคืนนี้เราจะเข้าไปนอนกันที่66บ้านในสวนนะครับเป็นที่ที่สงบที่สุดที่ผมคิดว่าสายเอเวนเจอร์ชอบมาเดี๋ยวรุ่งเช้าเราก็จะขี่รถไปสัมผัสทะเลหมอกกันนะฮะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันที่เบตงนะฮะในตัวเมืองเข้าไปประมาณ40กิโลนะครับวันนี้น่าจะถึงค่ำแล้วโอเควันนี้เราก็จะออกจากนอกเมืองยะลานะฮะโดยรวมถือว่าประทับใจนะครับสำหรับคันนี้พูดง่ายๆเลยครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเดินทางแบบออฟโรดแล้วก็ออนโรดได้เลยนะหลักตาเร่งดีน้ำมันเต็มถังก็วิ่งได้ประมาณ370กิโลนะฮะเมื่อกี้เติมไป15ลิตรเดิมในถังมันจะมีอยู่6ลิตรก็เป็น21ลิตรนะฮะก็ลองดูนะฮะเราลองวิ่งดูในความเร็วที่ไม่เร็วมากนะฮะก็ลองดูว่าอัตราที่เปลืองยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เงียบเหงานะครับเพราะว่ามีทหารพี่ๆทหารยืนต้องสองข้างทางเลยอบอุ่นดีเราก็อยู่บนสะพานที่จะข้ามไปอำเภอเบตงแล้วนะครับบ้านแม่หวาเราวิ่งบนถนนหลวง410นะครับตอนนี้ก็จอดปรับคัดให้มันเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็ปรับมือเบรกให้เข้ามาในการแบบสัมผัสง่ายขึ้นนะครับก็ดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ก็ดึงก็ได้เต็มมือขึ้นมาหน่อยเหลือประมาณอีก50กิโลนะครับเราจะถึงที่หมายของเราเราไม่ได้เข้าในเมืองก่อนนะครับคืนนี้เราจะเข้าไปนอนที่66บ้านในสวนนะครับที่ประจำของเราในการมาเบตงทุกครั้งเมื่อสักครู่นี้ได้ขี่ทดลองไฟมานะฮะส่วนตัวก็ชอบนะครับเจ้าไฟเจ้าดีเซล X เนี่ยนะฮะก็ทำงานได้ดีมากเลยจะสว่างแบบไม่ได้รบกวนผู้ขับขี่ด้านหน้านะฮะส่วนตัวชอบมากอันนี้คือไฟต่ำนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไฟสูงอันนี้คือไฟสูงก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไม่ต้องติดแล้วนะฮะสปอตไลท์ถือว่าใช้ไฟของตัวรถเลยก็โอเคเลยนะฮะดูสว่างมากขี่มาจากปากทางจนถึงบนเขานี่ก็สว่างใช้ได้นะฮะไนท์เรซซิ่งของเรานะครับวันนี้ก็ได้ใช้โอเควันนี้เดี๋ยวเราถึงที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าอีกทีนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันอีกที